พี่ยมอีพีนี้คิดอะไรคิดไม่ออกเลยอ่ะกูออกไหมกูคิดออกไหมมันต้องออกเป็นคอนเทนต์อ่านตามสั่งมีเหรอเถอะเนี้ยมันต้องมีอ่านตามสั่งกูง่ายสุดแบบอร่อยอร่อยมีแนะนำไหมปาเกตเอ้ยตรงวัดอะไรนะบางสูงเหรอตรงวัดบางสูงข้างก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊เนาสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการที่นี่นนทบุรีเพราะว่าไอเปลี่ยนชื่อรายการเองที่นี่ปลาเก็ดมันเล็กเกินแต่สุดท้ายก็มากินปลาเก็ดพอพี่เอ็มบอกว่าร้านอาหารตามสั่งที่นี่อร่อยมากชื่อร้านกาละครั้งหนึ่งนะฮะบรรยากาศจะเป็นฟิลนี้แต่วันนี้เป็น EP กะเพราเราต้องสั่งกะเพราก่อนคุณป้าปกติเขาสั่งกะเพราอะไรกันอ่ะถ้าเขามากินเขาจะสั่งอะไรกันบ้างพี่ต้องสั่งที่นี่เลยอ่ะหมูกรอบนี่อร่อยเลยใช่ปะพี่แกงหมูกรอบอร่อยปะอร่อยต้มมีต้มอะไรไหมต้มอะไรอร่อยมั้งอ๋อเหมือนพะแนงแห้งพะแนงอร่อยปะงั้นเอาผแนงแห้งด้วยกะเพราไข่ยามาได้ปะเอากะเพราไข่ยามานี่อร่อยสุดต้มยำน้ำข้นทะเล1ใช่มั้ยเมื่อกี้ถามคุณป้าว่าเปิดร้านมากี่ปีแบบว่าเปิดมา10กว่าปีแล้วแล้วเราอยู่มาตรงนี้ประมาณ 5-6 ปีแล้วแต่ยังไม่เคยมาเลยเพราะว่าคิดว่าเป็นคาเฟ่และร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับวัดสะพานสูงนะฮะมาได้เลยจ้ะตรงข้ามที่แปลว่าตรงข้ามคือมองตรงข้ามแล้วเห็นอะไรรู้ปะนักลงนักเรียนพระเดินกันทำกะเพราหมูไข่เยี่ยวม้าอู้ลืมนางไข่ดาวนี่เป็นไรโคตรอร่อยแต่ยังไม่กินเลยนะอร่อยมากอู้อร่อยอร่อยใช่ไหมจริงอุ้ยพี่ชิมข้าวข้าวอร่อยมากข้าวหอมมะลิแน่ๆอร่อยมากคุณป้าอันนี้หมูกรอบลองกินดูก่อนลูกเราติดได้มากดีแล้วที่อยู่มาติดตืออร่อยมากจริงได้เลยราคาหน้าว่าใช่ป่ะตอนแรกจัดแล้วแต่รู้หลายอย่างเกินจะกินไม่หมดข้าวอ่ะมันเป็นข้าวหอมมะลิอ่ะคือถ้าใครเคยกินอาหารตามสั่งทั่วไปอ่ะจะเป็นข้าวขาวใครเคยใช่ปะเคยเห็นครับลองชิมข้าวดิมันจะนุ่มหน่อยเดี๋ยวร้านอาหารแบบนี้ที่ถูกต้องคืออะไรปะโอเลี้ยงกับแก้วแบบนี้ย้อนวันวานตามชื่อแล้วเลยกาละครั้งหนึ่งถ้าคนชอบกะเพราแห้งๆก็จะไม่อินแต่อยากให้ลองมากินอยู่แถวตรงข้ามวัดสะพานสูงคือราคาดีมากเป็นบ้าลืมคะแนนแห้งอันนี้ไม่ได้คาดหวังกับคะแนนหรอกจะชอบตรงใบมะกรูดใช่ไหมทั้งใบเลยถูกต้องใครกินต้มยำชอบกินอะไรมั้งเอฟชอบกินเห็ดมากแต่ปกติเอฟชอบกินต้มยำหมูมากชอบแบบนี้หมูก็ชอบแต่ชอบผิดมากกว่าตอนแรกว่าคิดไม่ออกว่าวันนี้จะกินอะไรดีวะเพราะเราไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมเราก็กินอะไรดีวะพี่เอ็มบอกอ่ะกะเพราแถวนี้อร่อยก็ลองดูอร่อยจริงอร่อยกว่าที่คิดตอนแรกคิดว่าจะแบบอร่อยมากอันนี้พี่เอ็มแนะนำมาหรอไม่เคยมาอร่อยเนาะเอฟขับผ่านบ่อยมากอันนี้พี่กัญญาแม่บ้านคนใหม่อร่อยไหมล่ะพี่ชิมดิอ่ะชิมดิอันนี้พี่กัญญากินหมูกรอบกรอบอร่อยมากเนาะหน้าอร่อยทำหน้าอร่อยด้วยเป็นไงล่ะก็บอกแล้วว่าอร่อยกันยาสั่งน้ำบวยนะแล้วร้านอาหารที่เป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีแล้วส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นร้านเก๊กบวยอะไรเงี้ยเนาะง่ายๆเนาะอันนี้มีทุกอย่างเลยอันนี้อร่อยมากแหนงแห้งแต่คุณป้าบอกว่าจะหวานแห้งอร่อยเดี๋ยววันหลังก็เดี๋ยวเจอ EP ต่อไปก็อยู่ที่ร้านนี้จบตอนนี้ที่ไทยอยู่นะความจริงอ่ะมีแผนจะกลับลาลีสั่งซึ่งไข่ไปให้คุณย่ายังไม่ถึงเลยจะโดนโกงอีกรอบก็ไม่รู้รู้ป่าวว่าเอฟเคยโดนโกงอึ่งไข่สั่งไป 1,900 สั่งเราก็รอกินจะ2อาทิตย์อยู่แล้วทำไมส่งนานจังวะลองทักไปหาสิกำลังแพ็คกำลังอยู่นั่นแหละ2-3 วันผ่านไปสรุปบล็อกไปเลยล่าสุดไปแจ้งตำรวจครับเออมาแจ้งความไม่เคยเราไม่เคยแจ้งความใช่ป่ะแจ้งความเรื่องอะไรล่ะหนูคนก็เต็มนะครับ4-5 คนไปหมดโดนโกงครับเออโดนโกงอะไรล่าบอกมาสิอึ่งเผาไข่ อะไรคืออึ่งเผาไข่อึ่งไข่อ่ะคุณใน TikTok ก็เปิดนี่กำลังฮิตกันอยู่แล้วเนี่ยโดนโกงไป2,900อีกคนนั้นประมาณ50,000ยังไม่ได้เรื่อง
1,900 อย่างเงี้ยเอาไงดีวะสรุป4ปีแล้วยังไม่ได้คืนเลย 1,900 อ่ะแล้วตำรวจขำหมดเลยอ่ะตำรวจมาช่วยตำรวจขำบอกเค้าไข่อะไรหนูแต่วันนี้น่าจะได้รอดูใน TikTok ได้นะเอฟมีทำคลิปอยู่โอ้โหพี่กันอยากกินเกี๊ยงเลยอ่ะดีอยู่แล้วไงต้มยำกุ้งชะใจมากต้มยำน่าจะประมาณ100กว่าบาทแต่อร่อยหมดแล้วกับมือนี้เกลี้ยงใส่เกลี้ยงไหมคุณพี่เกลี้ยงหมดเลยอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวเรามาทายกันว่ามือนี้เท่าไหร่4อย่างแบบตัวแม่แม่ไข่ กัญญาขำกูทั้งวันเลยงงเหมือนกัน พี่กัญญาไม่เตือนเอฟเลยอะไรเอฟนั่งตากแดดขนาดเนี้ยต้องทากันแดดถ่องแบ็คซีนี่ตัวใหม่สินค้าเสร็จทากันแดดไปเลยจบงงใช่ไหมทำไมทาตอนนี้ได้ของเราอะมันทาซ้ำระหว่างวันได้อันนี้ดีมากจริงงงใช่ปะอะไรละตังค์มาคิดตังค์แล้วยังทากันแดดอยู่เลยเท่าไหร่นะคุณป้า4,150 บาทเป็นไงล่ะ4 อย่างน้ำ2น้ำ3อีกน้ำ4อีกนะป้าเป็นไงป้ากันแดดดีไหมหน้าขาวไหมไหมไม่ลอยด้วยอะป้าเดี๋ยวเป็นโอนได้ไหมคุณป้าได้เลยครับเดี๋ยวโอนเดินไปนะครับนี่เป็นไงล่ะไม่ลอยไม่วอกแบ็คซีสามารถจิ้มได้ทั้งใต้นี้เลยนะคะจิ้มตรงไหนพี่กันยาไม่ได้จิ้มหน้าจิ้มมาตายโอเคงั้นเดี๋ยวรอดูว่า EP หน้าปทุมจะมีข้าวแกงอร่อยอร่อยแบบนี้ไหมกะเพรามันจะข้าวแกงจะมีอร่อยอร่อยแบบนี้ไหมก็รอดูแต่ที่นี่มีแบ็คซีจบบ๊ายบายกล่องเว้ยที่ถ่ายรูปสวยเยอะมากนะมาได้นะทุกคนบ๊ายบายYeah.